ุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดไม่เกิน2ปีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมวันที่5กันยายน2566นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและตอนนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม.20บาทยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะยังมีเรื่องนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีจะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมการขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์จะดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางรางนอกจากนี้พร้อมส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นนโยบายหลักเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากดังนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนสำหรับการผลักดันโครงการลงทุนว่าอะไรที่ทำได้ตามกรอบให้ดำเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการนอกจากนั้นยังเร่งผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรกเพื่อให้เงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินกว่า7ล้านซื้อเองเลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินส่วนตัวกว่า7ล้านซื้อเองไม่ใช่รถประจำตำแหน่งของทำเนียบยิ้มแย้มทักสื่อเมื่อเวลา10นาฬิกา37นาทีวันที่5กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์เล็กซัสสีดำป้ายแดงทะเบียนถอถุง6506คันหรูที่ควักกระเป๋าตัวเองซื้อมาด้วยเงินกว่า7ล้านเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยจะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลรถดังกล่าวเป็นรถ Lexus LM350H Executive 4ที่นั่งราคา 7,590,000 บาท First Class ซึ่งรถรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ Cabin Lounge ห้องโดยสารระดับ First Classตอนหลังออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสพร้อมผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอขนาดใหญ่48นิ้วระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศมาร์คเลวินสันเรฟเฟอเรนซ์ 3D Surround Sound System เมื่อมาถึงได้นำเข้าทางประตู1ตึกไทยคู่ฟ้าและเดินผ่านภายในตึกไทยคู่ฟ้ามายังบริเวณทางเชื่อมกับตึกสันติไมตรีโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและยกมือทักทายรับไหว้สื่อมวลชนพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องรับรองสีเหลืองเพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรี
หมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งลั่นจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนวันที่5กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่สองของตนต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้ทรงเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มพูดให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนเราเองก็มีความปีติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ตนมั่นใจในการทำงานเพราะนายเศรษฐาทวีสินมอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชนเราคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการดังนั้นเข็มจึงมุ่งอยู่ที่ประชาชนทั้งสุขภาวะร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญาส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง